สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นจากผมอาจารย์สวัยอินนาวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียลในบทที่17ในข้อที่11ถึงข้อ24เอเสเคียลบทที่17ข้อ11ถึง24พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าอีกว่าจงกล่าวกับพงพันธุ์มกบฏนั้นว่าพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอะไรจงบอกว่าดูสิพระราชาแห่งบาบิโลนได้มายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วนำเอากษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายมาให้ตนเองที่กรุงบาบิโลนและเขาได้เอาเชื้อพระวงศ์ผู้หนึ่งมาแล้วทำพันธสัญญากับผู้นั้นและให้ผู้นั้นสาบานตัวแต่เขานำเอาพวกคนสำคัญสำคัญของแผ่นดินนั้นไปเพื่อว่าอาณาจักรนั้นจะอ่อนแอและตั้งตัวขึ้นอีกไม่ได้เพื่อการรักษาพันธสัญญาของเขาจะอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เขาผู้นั้นได้กบฏต่อพระราชาโดยส่งทูตของเขาไปยังอียิปต์ด้วยหวังว่าจะได้ม้าและกำลังคนมามากมายเขาผู้นั้นจะเจริญหรือเขาจะหนีรอดหรือเขาผู้ทำสิ่งเหล่านี้และหักพันธสัญญาจะหนีรอดหรือพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรคนผู้นั้นจะต้องตายในสถานที่ของพระราชาผู้ได้ตั้งเขาให้เป็นกษัตริย์คือตายในกรุงบาบิโลนของพระราชาซึ่งคนผู้นั้นได้ดูหมิ่นคำสาบานต่อพระราชาและได้หักพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระราชาฟาโรห์ผู้มีกองทัพใหญ่โตและมีพลพรรคมากมายจะไม่ช่วยเขาผู้นั้นในการสงครามเมื่อมีการก่อเชิงเทินและก่อกำแพงล้อมเพื่อจะทำลายชีวิตจำนวนมากเพราะเขาผู้นั้นดูหมิ่นคำสาบานและหักพันธสัญญาและเพราะเขาได้สาบานตนแต่ยังทำสิ่งเหล่านี้เขาจะหนีรอดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเพราะเรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรคำปฏิญาณของเราที่เขาได้ดูหมิ่นและพันธสัญญาของเราที่เขาได้หักเสียเราจะลงทันให้ตกเหนือศีรษะของเขาผู้นั้นเราจะกางข่ายของเราคลุมเขาแล้วเขาจะติดกับของเราและเราจะนำเขาเข้าไปในบาบิโลนและจะพิพากษาเขาที่นั่นในความอสัตย์ของเขาที่เขาได้ทรยศเราส่วนพวกที่พ่ายหนีทั้งหมดของกองทัพจะล้มลงด้วยดาบและพวกที่รอดตายจะกระจายไปในทุกทิศทางลมแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้ได้ลั่นวาจาไว้แล้วพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเราเองจะเอาจากปลายยอดสูงของต้นสนสีดามาปักไว้เราจะหักหน่ออ่อนจากยอดของมันมาและเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขาที่สูงเด่นเราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอลแล้วมันจะแตกกิ่งและเกิดผลและกลายเป็นต้นสนสีดาที่งามสง่าแล้วนกทุกชนิดจะมาอาศัยอยู่ใต้มันนกทุกอย่างจะมาทำรังที่ร่มเงาของกิ่งมันและต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะรู้ว่าเราคือยาเวเราทำต้นไม้สูงให้เตี้ยลงและทำต้นไม้เตี้ยให้สูงขึ้นทำต้นไม้เขียวให้แห้งไปและทำต้นไม้แห้งให้งามสดชื่นเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำเช่นนั้นมีพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่มีความคิดและพี่น้องคริสเตียนเหล่านั้นเนี่ยมีความคิดที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าก็คือว่าเขารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งสิ้นและเป็นเจ้าของชีวิตของเรา
และพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าเดียวที่ทรงเป็นแหล่งพระพรกับมนุษย์ในโลกนี้เมื่อเขาดำเนินชีวิตเมื่อเขาติดตามพระเจ้าเขามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นแหล่งพระพรกับชีวิตของเขาและในที่สุดเนี่ยเขาได้พึ่งและวางใจในพระเจ้าในรูปแบบที่ว่าพระเจ้าจะอวยพระพรมาสู่ชีวิตครอบครัวธุรกิจการงานในชีวิตของเขาจะทำให้ชีวิตของเขามีความเจริญเติบโตอย่างแท้จริงและสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพึ่งและสิ่งที่เขาหวังในพระเจ้านั้นเป็นความจริงในชีวิตของเขาในที่สุดจากชีวิตของเขาที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงเขาจึงได้รับพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและชีวิตของเขาเนี่ยเป็นพระพรกับพี่น้องในคริสตจักรอย่างแท้จริงเขามีโอกาสได้เป็นพยานให้กับพี่น้องหนุนใจพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตเมื่อเราติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นแหล่งพระพรในชีวิตของเราเราขาดอะไรเราขัดสนอะไรพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้กับชีวิตของเราตามพระคำของพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นพระคำของพระเจ้าก็ได้สอนชัดเจนว่าเมื่อเรามีปัญหามีอุปสรรคมีความทุกข์ใจหรือชีวิตของเรามีความวิตกมีความกังวลบังเกิดขึ้นมากมายแต่พระคำของพระเจ้าก็ให้ทางออกในชีวิตของเราอยู่เสมอในฟิลิปปีในบทที่4ในข้อที่6ได้กล่าวชัดเจนว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนี่คือพระคำของพระเจ้าได้บอกชัดเจนว่าพระเจ้านั้นเป็นที่ปรึกษาพระเจ้านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือในชีวิตของเราอยู่เสมอผมได้มีโอกาสได้ไปเทศนาที่โรงเรียนสามมุกคริสเตียนซึ่งอยู่ที่ชลบุรีและก็มีโอกาสได้เทศนาสั่งสอนพวกนักศึกษาที่โรงเรียนว่าแท้จริงแล้วชีวิตของทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนก็อยากจะเรียนดีเรียนสูงและเมื่อจบออกมาก็มีงานทําและมีเงินเดือนที่สูงและก็ทุกคนก็อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อสู้ดิ้นรนอยู่เสมอและมีความเพียรมีความอดทนในการทำงานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จแต่ที่จริงแล้วการประสบความสำเร็จนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อพระเจ้าก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติในชีวิตของเขาเลยแต่ว่าตัวอย่างที่ผมได้ยกขึ้นมานั้นพี่น้องคริสเตียนคนนี้เนี่ยเขาถวายเกียรติกับพระเจ้าเมื่อเขามีทุกสิ่งสารพัดเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยประทานให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่นั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าประทานให้กับเขาและทำให้เขามีอาชีพการงานที่ดีและก็พระเจ้าก็อวยพรมาเหนือชีวิตและครอบครัวธุรกิจการงานของเขาอย่างแท้จริงนี่คือบทเรียนอันหนึ่งที่สอนชีวิตของเราว่าการที่เราดำเนินชีวิตการที่เราติดตามพระเจ้านั้นพระเจ้าก็เป็นพระพรกับชีวิตของเราด้วยทั้งพระพรทั้งฝ่ายโลกนี้และพระพรในด้านของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนหรือคนที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยมีพระพรสองอย่างด้วยกันคืออะไรครับคือหนึ่งพระพรฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตของเขาได้รับความรอดหลุดพ้นจากความบาปมีชีวิตใหม่ได้รับสันติสุขและได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้านี่คือพระพรฝ่ายวิญญาณที่เขาได้รับจากพระเจ้าพระพรที่สองก็คืออะไรครับก็คือว่าเมื่อเขาอยู่ในโลกนี้เขาดำเนินชีวิตเขาติดตามพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาได้มีพระพรสองอย่างทั้งฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาอาจจะได้รับพระพรในโลกนี้เท่านั้นเองแต่ด้านจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองพี่น้องครับจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้า
นะรับการหนุนใจจากพระเจ้าอย่างแท้จริงขอหนุนใจพี่น้องนะครับและเชื่อว่าพี่น้องพระเจ้าอวยพรแน่นอนถ้าเราดำเนินชีวิตเราพึ่งและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอเหมือนกับในสุภาษิตในบทที่16ในข้อ20บอกว่าบุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายสุขสบายในที่นี้หมายถึงอะไรครับคือในด้านของจิตใจเรามีสันติสุขจากพระเจ้าและด้านร่างกายเราก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นขอหนุนใจให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าบางครั้งท่านอาจจะมีอุปสรรคปัญหาแต่พระเจ้าอยู่กับท่านนะท่านต้องพึ่งและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงนำถ้ามีอุปสรรคสิ่งใดพระเจ้าอยู่กับท่านท่านพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนและขอพระเจ้าอวยพรเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นแหล่งพระพรของทุกสิ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดที่จะหนุนใจและให้กำลังใจแก่พี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายบางคนอาจจะต่อสู้และดิ้นรนเพื่อต้องการที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ขอพระเจ้าทรงให้กำลังกายกำลังใจก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความอดทนและขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขาที่จะมีความเชื่อและมีความไว้วางใจมีชีวิตที่พึ่งและหวังใจในพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรในธุรกิจการงานของพี่น้องที่กระทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างแท้จริงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พี่น้องเหล่านี้เขาจะเห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าและที่เขาจะรักเคารพยำเกรงพระเจ้าและที่เขาจะมีจิตใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าของเขาจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน